สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมแรงวันเชียงตุงอีกแล้วนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตเรื่องพิกุลทองข่าวล่าสุดนะครับก็เปิดเผยตัวพระเอกออกมาแล้วนะครับพระเอกของเรื่องพิกุลทองนะครับก็คือคุณต้นกฤษสอนเปรมปีนะครับก็มีการเปิดเผยภาพออกมาทาง Instagram นะครับเป็นวิดีโอสั้นๆนะครับเป็นวิดีโอตอนที่ถ่ายทำเรื่องพิกุลทองอยู่นะครับก็จะลงไว้ใน Instagram นะครับคือคุณต้นกฤษสอนเปรมปีนะครับก็เคยเล่นเป็นกินนอนพยุงธรรมนะครับในเรื่องพระสุทนมโนรานะครับอาจจะเป็นการปูทางเพื่อขึ้นมาเป็นพระเอกก็ได้นะครับก่อนหน้านี้ก็เคยเปิดเผยภาพนี้ออกมานะครับพระเอกเรื่องพิกุลทองแต่เราก็เดาไม่ออกนะครับว่าเป็นใครก็คนที่มารับบทพิกุลทองก็คือปูเป้เกษรินทร์น้อยพึ่งนะครับก็เราก็รู้กันอยู่แล้วนะครับและคนที่มารับบทชบาทองก็คือคุณพิมพ์อัญญรสนะครับในเรื่องนี้อาจจะมีพระของสวรรค์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับจากการแต่งกายของพิกุลทองแล้วก็สบาทองนะครับก็จะเห็นเป็นชุดของนางฟ้าอะไรนะครับเรื่องพิกุลทองนี้นะครับจะน่าจะลงจอในเดือนมีนานี้ก็ได้นะครับเราก็จะได้ดูพิกุลทองเร็วๆนี้นะครับเราจะได้ดูพิกุลทองปี2021ในปลายเดือนมีนานี้ก็ได้นะครับแล้วอีกเรื่องนึงนะครับสามเซียนเขารับสมัครพระเอกนางเอกนะครับก็อย่าลืมไปสมัครกันด้วยนะครับแล้วใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ